วัสดีครับผมตั้มวรวิชนะครับผมวันนี้นะครับเราก็อยากจะมาแชร์วิธีการเดินทางไปนะครับผมซึ่งวันนี้เราจะมาสอนวิธีไปเมกะพลาซ่ากันนะครับหรือที่เรียกว่าเมกะพลาซ่าสะพานเหล็กนะฮะซึ่งสำหรับใครที่เป็นชาวคอของเล่นอะไรพวกนี้แล้วอยากจะไปที่เมกะพลาซ่าแต่ว่าไปไม่เป็นนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาสอนวิธีไปเมกะพลาซ่าสะพานเหล็กด้วยรถไฟฟ้ากันนะครับทุกคนโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะสอนวิธีการซื้อตั๋ววิธีดูว่าไปทางไหนแล้วบวกกับวิธีเดินทางทั้งหมดเลยละเอียดเลยแล้วกันนะครับสำหรับคนที่ไม่ไปไม่เป็นจริงๆแล้วอยากจะมานะครับผมโอเคไปเลยสถานีที่เราจะไปนะครับผมนั่นก็คือสถานี MRT สายสีน้ำเงิน3ย่อนนะครับซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่ MRT 3ย่านเราจะไปที่3ย่อนนะครับดูราคาก่อนนะครับว่ามันเท่าไหร่แล้วจากนั้นเราก็ค่อยซื้อตั๋วนะครับตามนี้เลยนี่ครับแล้วก็หาสถานีที่เราจะไปคือ3ย่อนใช่มั้ยฮะนี่ครับผม21บาทนะครับอันนี้คือบุคคลทั่วไปนะฮะบุคคลทั่วไปอันนี้นักเรียนนักศึกษาอันนี้เด็กผู้สูงอายุนะครับดูจากช่องนี้สมมติเราอยู่สถานีไหนก็แล้วแต่นะครับเราก็จะไปที่สถานี3ย่อนแล้วก็ดูราคาตรงนี้ครับผมนี่3ย่อนนี้แล้วอันนี้ก็ดูราคาครับผมว่ามันเท่าไหร่นั่นเองนะฮะดังนั้นครับเราก็ไปซื้อได้เลยนี่ครับเดี๋ยวเราจะซื้อกันที่ตู้นี้นะครับนี่ห้องออกบัตรโดยสารนะครับไป3ยอดครับจากนั้นก็เจอเครื่องตรงนี้นะครับนี่ได้เหรียญมาแตะเข้าไปซึ่งมันก็จะมีไป2ทางคือไปหลัก2กับไปเตาปูนใช่ไหมฮะนี่ครับผมเราอยู่หน้าป้ายหลัก2นะครับเราดูมันจะมี2สีนะครับก็คือสีน้ำเงินกับสีเทานะครับซึ่งสีเทานั่นคือสถานีที่ผ่านไปแล้วนะครับนี่ครับสถานีที่รถไฟฟ้าจะไม่จอดสถานีนะครับซึ่งถ้าเป็นสีน้ำเงินเนี่ยก็คือรถไฟฟ้าจะจอดสถานีนะครับนี่ก็คือสายสีน้ำเงินนี่ก็คือรถไฟฟ้าจะไปทางนี้นะครับไปทางสายสีน้ำเงินนี่ครับไปทางสีน้ำเงินตรงนี้ถ้าเกิดไปสีเทานะครับนั่นคือรถไฟฟ้าจะไม่ผ่านหรือเลยไปแล้วนะครับนะครับเราก็จะไปที่3ยอดซึ่งมันมีสีน้ำเงินอยู่นะครับนี่สีน้ำเงินเห็นปะก็แสดงว่ารถไฟฟ้าคันเนี้ยที่จะไปหลัก2เนี่ยผ่าน3ยอดนั่นเองนะฮะเนี่ยอย่างอีกฝั่งนึงนะครับที่ไปเตาปูนนี้นะครับนี่ครับมันจะเป็นสีเทากับสีน้ำเงินอีกแล้วใช่มั้ยฮะถ้าเกิดสถานีที่เราจะไปมันเป็นสีเทาอ่ะเราก็ไม่ต้องไปทางนั้นนะครับเนี่ยไปเตาปูนเราก็ไม่ไปทางเตาปูนแล้วก็ไปอีกทางนึงนะฮะก็ไปทางหลัก2นั่นเองนะครับง่ายใช่ไหมฮะเราก็หาป้ายหลัก2ครับนี่ฮะป้ายหลัก2เราก็ลงไปเลยโอเคครับพอเราลงมาจะเจอแบบนี้นะฮะชาชลาแบบนี้เราก็รอจนกว่ารถไฟจะมานะครับรอตรงนี้แหละนี่ฮะรอตรงนี้เลยหลัก2ใช่ไหมถูกต้องครับโอเครอสถานีหัวลำโพงสถานี3ยอด3ยอดโปรดใช้ความระมัดระวัง3ยอดแล้วนะครับ3ยอด3ยอด station ลงสถานีนี้นะครับ between train and platformโอเคผมตอนนี้เราก็อยู่ที่สถานี3ยอดแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็หาทางออกนะครับว่าเมกะพลาซ่าจอดทางไหนง่ายที่สุดนะครับโอเคนี่ครับมาเห็นเราจะไปเห็นป้ายเดินหาป้ายครับหาว่าทางออกที่1นะครับนี่ตรงนี้เลยเมกะพลาซ่ากับแยก3ยอดนะครับนี่เลยเมกะพลาซ่าทางออกที่1นะครับโอเคเลี้ยวขวาไปแล้วก็เดินขึ้นไปเลยแล้วก็เดินขึ้นไปเลยนะครับข้างๆบันไดจะมีบันไดเลื่อนอยู่นี่ไงขึ้นบันไดเสียเวลาทำไมให้เหนื่อยเปล่านะ นี่ก็เป็นแผนที่ของแถวสถานี3ย่อนนะครับซึ่งเราจะไปที่เมกะพลาซ่าใช่ไหมนี่ครับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ออกทางที่ใกล้ที่สุดก็คือทางที่ออกที่1
นี่ครับแล้วหลังจากนั้นเราก็เลี้ยวขวามานี่ครับผมตรงนี้เมกาพาซ่านะครับก็ตรงนี้ไม่ไกลนะครับออกทางออกที่1ง่ายสุดนะครับอ่ะส่วนตรงนี้สำหรับใครที่อยากจะไปเที่ยวที่อื่นนะครับนี่เห็นไหมเสาชิงช้า750เมตรนะครับก็เดินออกไปทางออกที่3นะครับแล้วก็ไปทางโรงเรียนวัดสุทัศน์นะครับก็จะถึงแล้วนะครับเสาชิงช้า750เมตรตรงนี้ครับก็จะมีพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยนะครับ800เมตรนะครับแล้วตรงนี้ก็ห้างสรรพสินค้าดีโอสยามพลาซ่านะครับทางออกที่3เหมือนกันนะครับแล้วก็ชัยนาทเวิลด์ตรงนี้อยู่ติดกับเมกาพลาซ่านะครับทางออกที่1ช่วยได้นะครับโอเคนี่ครับพอเราเจอถนนพอเราเจอทางออกที่1แล้วนะครับเราก็เดินออกมาจะเห็นช่องนี้นะครับที่เป็นสีเขียวแล้วก็ทำการหยอดเหรียญเข้าไปโอเคนี่นะครับเราออกมาจากสถานีสามยอดทางออกที่1นะครับจะอยู่ตรงนี้แล้วก็เลี้ยวขวาไปนี่ครับทางนี้เลยจะเห็น ทางม้าลายและพร้อมกับคำว่าสามยอดตรงนี้นะฮะงั้นเราก็เดินข้ามเลยจากนั้นเดินไปไม่ไกลครับอีกนิดนึงก็น่าจะถึงแล้วเดินไปนี่ครับเดินไปเรื่อยๆเลยเดี๋ยวผมจะสปีดให้แล้วกันนะครับแบบไม่ตัดนะฮะโอเคนี่ครับถึงแล้วนะฮะเมกาพลาซ่าสะพานเหล็กนี่ครับตึกนี้เลยนี่เลยเดินตรงมาครับแป๊บเดียวก็ถึงนะฮะ1นาทีนี่ครับผมถึงแล้วเมกาพลาซ่าสะพานเหล็กนั่นเองนะฮะนี่โอเคผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับวิธีไปเมกาพลาซ่านะครับบอกแล้วง่ายนิดเดียวใช่ไหมฮะโอเคครับผมถ้าเกิดท่านผู้ชมชอบคลิปนี้ไลค์ Subscribe กดแชร์และกดติดตามช่องต้าวอลวิชด้วยนะครับถ้าเกิดมันมีสาระมีประโยชน์มากๆนะฮะโอเคไว้เจอคลิปต่อไปครับผมเจอกันฮะ